ม่ใช่ซูชินะเธอพระพุทธเจ้าเลยต้องไปตำราปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนถึงจะไปที่อื่นได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ใช่ตอนที่ทรมานมันต้องมาถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรมานตัวเองก่อนและตอนนั้นเนี่ยกำลังทรมานตัวเองอยู่กำลังจะตายทั้ง5อยู่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไปนั่งโบกนั่งร้องนะคนใครจะบรรลุแล้วใครจะบรรลุแล้วนั่นที่พระพุทธเจ้ากำลังจะตายใช่ไหมแต่ว่าเอื้อนมันมีเด็กนิดเด็กเอาน้ำนมเด็กเนี่ยมาหยอดให้ก็เลยรอดจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงวิญญาณหนึ่งลงพื้นวิญญาณไปถึงการปฏิบัติตัวของตัวเองมีการทรมานร่างกายเป็นต้นเนี่ยนะคงจะไม่ใช่ทายตรัสรู้แล้วแหละก็เลยเปลี่ยนแนวพอเปลี่ยนแนวมากินอาหารใช่ไหมบอกว่าร่างกายที่มันสู้ของไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำจิตให้สงบได้คนหิวข้าวไม่นึกถึงอะไรนะข้าวนึกถึงข้าวมันไม่สามารถจะไปเรียนรู้อะไรได้หรอกมันก็เดินไปนั่งเรียนแล้วหิวข้าวเลยมันไม่มีอารมณ์เรียนใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อดข้าวมาตั้งกี่ปีอ่ะจะมาจุดเด็ดโรคของเขาอดได้ไงเขาไม่รู้อดได้ก็อดได้ก็บำเพ็ญเพียรทางจิตเราเรื่องสุดท้ายก็คือเมื่อเริ่มกินอาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นไงเห็นพระพุทธเจ้าทานอาหารไม่ชอบเลยหนีไปสินธาเนี่ยมีละความเย็นแล้วจะได้กลุ่มนั่นกลุ่มนี้พอหนีเนี่ยมันก็เห็นเหตุการณ์เฉพาะที่พระพุทธเจ้าเลิกความเย็นใช่ไหมเลิกความเย็นต้องคิดมากอย่างเราเห็นคนหนึ่งเลิกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเขาฝังใจอยู่แล้วแหละใช่ไหมว่าคงจะเลิกแล้วแหละก็เห็นภาพนี้ไงแล้วก็หนีไปพอหนีไปพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตรัสรู้เสร็จก็แน่นอนอยู่แล้วคนหนึ่งปัญจวัคคีย์คือใครคือฤาษีคืออาจารย์ที่มีลูกศิษย์ถูกต้องถามคนคืออาจารย์ในสมัยก่อนคือคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม